ช่วงนี้มาติดตามกรุงเทพยามเย็นกันต่อนะครับพาคุณผู้ชมไปดูข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบรั้วกรุงเทพมหานครนะครับค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการปั่นจักรยานตรวจความคืบหน้าในเส้นทางจักรยานบึงหนองบอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าในส่วนของการปรับพื้นผิวสัญลักษณ์จราจรติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยจะแล้วเสร็จในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารปั่นจักรยานรอบบึงหนองบอนเขตประเวศเพื่อตรวจความคืบหน้าการจัดทำเส้นทางจักรยานตามโครงการเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการปั่นจักรยานว่าพื้นที่บึงหนองบอนเป็นโครงการแก้มลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งได้พัฒนาเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำและสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่โดยรอบบึงหนองบอนจึงได้จัดทำโครงการเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558ซึ่งขณะนี้การปรับพื้นผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์และราวเหล็กป้องกันอันตรายบริเวณไหลทางได้แล้วเสร็จทั้งหมดคงเหลือเฉพาะงานขีดสีตีเส้นติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV โดยแล้วเสร็จนะคะก่อนวันที่12สิงหาคมเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะเส้นทางจักรยานนี้จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับคือเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วน1 1.5 เมตรกว้าง 1.5 เมตรสำหรับคนที่อาจจะเรียกว่ามืออาชีพที่อยากซ้อมเพื่อไปแข่งขันที่อื่นหรือว่าเป็นคนที่ขี่จักรยานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะต้องการที่จะขี่ด้วยความเร็วค่อนข้างสูงแต่อีกส่วนหนึ่งนะที่เหลือบางพื้นที่ก็ 2.5เมตรบางพื้นที่ก็ 3.5 เมตรเราจะทำให้เป็นเส้นทางของครอบครัวครับให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานมาขี่จักรยานเล่นๆได้นะครับจะมีการแยกเลนออกไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนในจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้รับประโยชน์จากการทำเส้นทางจราจรนี้นะครับกรุงเทพมหานครนะครับขานรับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลนะครับโดยมีการจัดทำโครงการสัมมนาพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมนางภูสดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครอย่างเท่าเทียมกันรุ่นที่2ที่ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูมโรงแรมเอเชียโดยเนื่องจากที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและเร่งแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกๆด้านและได้ประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์และสามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงจะได้รับในแต่ละเรื่องอย่างเท่าเทียมกันกรุงเทพมหานครจึงมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวโดยมุ่งพัฒนาให้มีการสร้างบริการสาธารณะที่มีคุณภาพดีเลิศให้ประชาชนเข้าถึงการบริการต่างๆอย่างเท่าเทียมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้คำนึงถึงการบริการประชาชนโดยยึดหลักการให้บริการตามหลักสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในระดับต่างๆสังกัดสำนักงานและสำนักงานเขตจำนวนทั้งสิ้น837คนโดยในรุ่นที่2นี้จะมีการจัดสัมมนาตั้งแต่วันที่5ถึง6สิงหาคม2558โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยกรุงเทพและสำนักพัฒนาสังคมทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ขอให้ข้าราชการทุกท่านตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มความกำลังความสามารถเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเน้นย้ำเรื่องของสิทธิความเสมอภาคที่จะต้องใช้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้มากที่สุดครับทางด้านของเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะ
จ้าหน้าที่เทศกิจกว่า640นายนะคะร่วมฝึกซ้อมเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานครครบรอบ30ปีที่จะมีขึ้นในวันที่1กันยายนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศกิจที่กำลังซ้อมสวนสนามเพื่อร่วมในวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานครครบรอบ30ปีในวันที่1กันยายนบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยมีนายโสพลโพธิศพผู้อำนวยการสำนักเทศกิจผู้บริหารสำนักเทศกิจและเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมร่วมกิจกรรมสำหรับการซ้อมสวนสนามในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจจำนวน640นายจาก6กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จากสำนักเทศกิจโดยในวันนี้จะเป็นการซ้อมเดินการจัดแถวการแปรขบวนเป็นการซ้อมเหมือนจริงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกนายที่มาร่วมการฝึกซ้อมสวนสนามโดยขอให้ตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ซึ่งการซ้อมนั้นจะทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันในทุกด้านกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการจัดกิจกรรม BMA Sport Day นะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ามาเต้นแอโรบิกนะครับเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนายสัญญาชีนิมิตปลัดกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเต้นแอโรบิกทุกวันพุธ BMA Sport Day ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ที่บริเวณหน้าองค์พระพุทธนวราชบพิตรศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างได้ร่วมกันออกกำลังกายผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเต้นแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายที่สามารถขยับร่างกายทุกส่วนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงานสำหรับสัปดาห์นี้ยังคงมีข้าราชการลูกจ้างกรุงเทพมหานครมาร่วมเต้นแอโรบิกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยังได้เชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครร่วมเต้นแอโรบิกเนื่องจากต้องการให้มีสุขภาพที่ดีร่วมกันและเพื่อเป็นการเฟ้นหาสุดยอดนักกู้ภัยค่ะทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงการกู้ภัยประจำปี2558พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยประจำปี2558เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้มีโอกาสจัดกิจกรรมที่จะนำความรู้วิธีการทักษะและเทคนิคการดับเพลิงที่ใช้ทำงานมาร่วมแข่งขันนับเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการรับมือกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในปัจจุบันโดยมีนายบรรจงสุขดีรองปลัดกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้เข้าแข่งขันผู้ร่วมกิจกรรมร่วมงานณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดเขตทุ่งครุสำหรับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น8ประเภทได้แก่1การแข่งขันแต่งตัวทำภารกิจ2การแข่งขันทีมกู้ภัยข้ามสิ่งกีดขวาง3การแข่งขันปีนบันได4การแข่งขันทีมกู้ภัยประกอบบันได5การแข่งขันทีมกู้ภัยในที่อับอากาศ6การแข่งขันทีมกู้ภัยไต่เชือกโรยตัวช่วยเหลือผู้ประสบภัย7การแข่งขันทีมการใช้เครื่องสูบน้ำชนิดหาบ8การแข่งขันทีมดับเพลิงซึ่งการแข่งขันครั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสถานีดับเพลิง35สถานีโดยแต่ละสถานีได้ส่งผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงกำหนดให้มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกของการแข่งขันแต่ละประเภทโดยได้ทีมที่เป็นตัวแทนจากกองปฏิบัติการดับเพลิง 1-4 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนประเภทละ4ทีมรวม32ทีมมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น408คนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยครั้งนี้ถือเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่เกิดจากการหมั่นฝึกฝนฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาจนเกิดความชำนาญมาแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่พร้อมจะปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยทำให้ประชาชนชาวกรุงเทพให้เป็นเมืองที่มั่นคงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในสายตาของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ไปดูเหตุการณ์บันไดเลื่อนพังนะครับสำนักงานโยธาของสำนักงานเขตบางซื่อนะครับดำเนินการร่วมกับวิศวกรในการเข้าไปตรวจสอบนะครับบันไดเลื่อนพังที่บริเวณศูนย์การค้าย่านวงสว่างพร้อมกับมีกำหนดซ่อมแซมแล้วเสร็จเปิดใช้งานภายใน30วันหลังจากมีเหตุบันไดเลื่อนของศูนย์การค้าย่านวงสว่างพังเสียหายเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานายสมพงษ์คารมปราดหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตบางซื่อได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าทางสำนักงานเขตบางซื่อเบื้องต้นได้สั่งปิดพื้นที่ไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้งานบันไดเลื่อนภายในอาคารซึ่งมีทั้งหมด6ตัวเพื่อรอการตรวจสอบของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ นะครับในส่วนของการอำนวยความสะดวกในการใช้อาคารมีการให้ใช้ลิฟต์และบันไดที่อยู่ในตัวอาคารในการขึ้นลงโดยทางศูนย์การค้าจะมีการติดป้ายลักษณะบอกทางให้กับประชาชนอย่างละเอียดในการใช้ลิฟต์และบันไดจนกว่าจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบโดยมีกำหนดแล้วเสร็จเปิดใช้งานไม่เกิน30วันไปดูถึงนะคะสะพานคล้องกุญแจคู่รักที่กรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่มีข่าวแพร่สะพัดนะคะถึงสะพานคล้องกุญแจคู่รักเมืองไทยที่บริเวณของสะพานคลองผดุงกรุงเกษมที่จะข้ามไปยังค่ะสถานีรถไฟหัวลำโพงในล่าสุดกรุงเทพมหานครออกมาเตือนแล้วนะคะว่าหากใครที่นำมาคล้องจะโดนปรับ 2,000 บาททีมข่าวของเมโทรทีวีได้สอบถามไปยังผู้อำนวยการเขตปทุมวันนะคะคุณสิทธิชัยท่วมสกลได้รับการชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งตนเองได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจไปเก็บนะคะโดยขอเตือนว่าหากมีการเลียนแบบไปคล้องกุญแจกันเป็นจำนวนมากอาจทำให้สะพานรับน้ำหนักมากและชำรุดได้เช่นที่สะพานปงเดซาปารีสประเทศฝรั่งเศสเพิ่งมีการรื้อถอนกุญแจคู่รักนับแสนอันน้ำหนักกว่า45ตันออกจากสะพานไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยการคล้องกุญแจคู่รักบนสะพานดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการคล้องกุญแจที่สะพานปงเดซาปารีสประเทศฝรั่งเศสและที่หอคอยโซทาวเวอร์ประเทศเกาหลีซึ่งคู่รักต่างจะพากันมาคล้องกุญแจที่เขียนชื่อของทั้งสองและวันที่เอาไว้ก่อนที่จะนำมาคล้องเกี่ยวกับตัวสะพานและโยนลูกกุญแจทิ้งไปตามความเชื่อที่ว่าความรักของคนทั้งสองคนจะมั่นคงยืนยาวไม่พากจากกันไปชั่วนิรันดร์ช่วงนี้ไปติดตามบอกกล่าวเรื่องกรุงเทพมหานครนะครับนายณรงค์จงจำฟ้าผู้อำนวยการเขตประเวศมอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครนางอัชราวดีชัยสุวิรัตผู้อำนวยการเขตคลองเตยมอบหมายให้ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่4ตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาพระราม4ถึงซอยแสนสุขนายจตุรงค์พองลำเจียกผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชนซอยเทียนทะเล20เรื่องปัญหาริงไล่ที่อยู่อาศัยพร้อมหาแนวทางแก้ไขเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดใหม่พิเรนและวัดราชสิทธารามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตบางรักร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมทั้งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณซอยสีลม12สำหรับนะคะสภาพอากาศในตอนนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางฝนฟ้าพยากรณ์ค่ะในร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักในบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้
สำหรับทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนพายุไต้ฝุ่นเซาเดโลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางจะเคลื่อนไปทางมณฑลฟูเจี้ยของประเทศจีนในวันที่8สิงหาคมซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยไปดูพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับไปที่ภาคเหนือนะครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนตากเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย160ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรในภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามประเด็นการเมืองและทิศทางทางเศรษฐกิจค่ะ